สบายดีสบายดีสวัสดีเพพซีเบิร์ดทุกคนเด้อสบายดีกันยามสวยทุกคนมื้อนี้น้องลี่หากาลูกจากเวียงจันทน์มาฮอดร้องสารเมื่อกี้นี่ทุกคนฮอดเมื่อกี้นี่เลยแล้วกะสิมาถ่ายคลิปปอกทุเรียนกันทุกคนอันนี้เป็นทุเรียนที่อายของน้องลี่เพิ่นสร้างมาให้เนาะสร้างมาให้6หน่วยเอาไว้กินอยู่เวียงจันทน์ฮั่นมื้อที่น้องลี่ไปฮั่นแม่นกิน2หน่วยแล้วละเอ้ยเอาไว้เวียงจันทน์อีก2หน่วยละแบ่งให้น้องลี่เอามาลองสานสู่ครอบครัวกินฮั่น2หน่วยเนาะนี่ตามันเต้นดีนะครับมันเริ่มเละเริ่มเน่าละทุกคนก้นมันเริ่มอันแตกแห้งละแล้วทุเรียนนี่น่ะบ่ฮู้ว่าเป็นเด้อมันสิหนุ่มๆบางบ่อนเพิ่นเอ็ดตกแห้งเต้นี่เนาะนี่บางบ่อนพัดบ่หนุ่มสินะไปเวียงจันทน์พาแม่บางไปเอ็ดพาสปอร์ตทุกคนอันบริท่าคลิปมาฝาก FC มีน้อยใช่ไหมไม่ตกตกป่ะบริท่าคลิปมาฝาก FC ซ้ำน้องลี่บ่ค่อยสบายมือที่ท่าคลิปอยู่นี่ก็บ่สบายคือเก่าทุกคนใช่เป็นไข้น้องลี่อันเจ็บคออบิดานฉันเจ็บคออบิดานเธอเดินแล้วมันเป็นคล้ายโลดพาไม่บางไปเอ็ดพาสปอร์ตเมื่อเงินเฉพาะอ่านค่าพาสปอร์ตทันล้านป่าสามล้านสามล้านหกสามล้านหกทุกคนนะขี่รถกลับไปกลับมาเทือละสองแสนเทือละแสนป่าแต่ว่าค่ารถทันบุญนับและค่ารถแต่บ้านไปอีกโอ้เมื่อเงินหลายเติบหลายแท้หลายบ่มีรถบ่มีรถก็ได้ไปน้ำเพิ่นแล้วเพิ่นเด็กก็ได้ไปมีรถตัวเองอันสีทึกเพราะว่าไปหลายคนเด้หลายคนเด้เป็นไงเด้เละป่ะเละล่ะโอ้เละซะโอ้ตัวนี้มันทึกบ้อนมันหนุ่มนะแม่เด้มันโอ้เด็กเละค่ะเนาะเบิ่งโอ้ยตกละเด็กมันเป็นอันนี้อ่ะมันมีบัวอยู่ไหนอีกวะบ่มีแล้วตัวนี้นะบ่มีแล้ววะเนี่ยเด็กก็สิได้กินตามเละเนี่ยโอ้บ่ใหญ่เนาะโอ้ดอกกบแซ่บซะมันอยู่เวียงเลยบ่อันนี้มันเละละดิบ่ทันใหญ่จริงดูเป็นเละบ่อนนี้คือสิเป็นบ่อนมันตกกันตกคืออันนั้นเบิ่งแม่ทุกคนมันเป็นอันนี้นะเออแม่ชิมเบิ่งคนดูชิมไม่แซ่บหรอกใส่ได้อยู่ใส่ได้แต่ว่ามันสุขภาพดีผู้เด้อมักเนื้อเละฮะคือสิพอดีได้แล้วสําเร็จว่าน้องลี่ฮันมักเนื้อไก่ซีกฮะนะกรอบนอกนุ่มในฮะนะแซ่บมื้อกินอยู่เวียงฮะน่ะพอดีเอาแท้ว่ะเนาะแม่เนาะมื้อก็ผ่านมา2มื้อแล้วแล้วมีแท้สิเอาตัวนี้ไว้กินอยู่เวียงแล้วเอาตัวนั้นมาก่อนเนาะอ้าวบ่เรื่องว่ะหลังคาบ่เหลตัวนี่ตัวนี้ยังงามอยู่ตัวนี้ยังบัวงามอยู่ตัวนี้นะมีนี่ก็จะได้หลายอยู่เนาะได้หลายมันอันจักเละละทุกคนปอกง่ายอยู่มันสุกแห้งละนี่สิได้ปอก2หน่วยเลยเด้อทุกคนปอกอะไรเนี่ยเพราะว่ามันเละแห้งละเอาขี้รถมาแต่เวียงจันทน์นะเพิ่นกะบ่ให้เอาเสื้อในรถแต่เพิ่นเอาใส่หลังคาเพราะว่ามันกินแห้งเป็นจังเพิ่นก็แม่นี่มันไปกินอันว่าสิป่ะโอ้เด้ผัวนี้นี่พอดีผัวนี้ผูกนี่นะผู้ใดที่มันตกขนาดทุกคนมันสิเละไหวสำหรับผู้ที่บ่ตกตกมันบ่เละมันบ่เน่าขนาดทุกคนมันก็ฮักที่พอดีกินอยู่ดิ
โอ้หน่วยหนึ่งทุกคนมึงไหมได้บักหลายเนาะปลาทาบดเละนี่ละแม่นชิดยอดเลยนี่ไปกินข้าวเปรี้ยวแซ่บคนละห้าพวกตัวเลี้ยงติดน้อยมากสุดนี่นะกินข้าวข้าวเลยเมื่อยมาเลยค่ะตัวนี้พอดีคักเด็กตัวนี้บัวงามเลยเนาะบ้านท่านจะน้อยเดียวอันนั้นแหละจะบอกตัวนั้นให้เฮาเนาะก็มาฮอดปุ๊บแล้วก็ปอกออกโลดดีนะมาได้ทุกคนกินทุเรียนกินทุเรียนเน่าโอ้เสียดายเด้สะบอกกับปอกไว้นะปอกไว้แล้วหักเอาแซ่เย็นมะเนาะหนึ่งชิ้นปอกกินได้อยู่นี่บ่มันกะเละแท้ละบ่ดิเละบ่มันเน่าขนาดบ่เละหมดซุหน่วยได้แท้เออได้ล่าอยู่แต่ว่ามันเละนะเละจังเลยเหี่ยวหลายอยู่ก่อนหลายๆก่อนมันการเย็นๆยังบ่มาวะแซ่บว่ะแม่แซ่บแซ่บอยู่ทุกคนแซ่บแซ่บจะจับคุณไปแม่แม่ได้สําเร็จสองหน่วยเฮาได้หลายเนาะได้หลายแล้วกับบัวใหญ่อีกได้หลายบัวใหญ่เสียทีแต่ว่ามันเละมีไทยบ้างดินี่เออเมื่อคืนนี้แล้วแม่นคักพอดีเนื้อไก่สิคือมันอันนี้ก็กินได้อันนี้ก็ได้นะยังบ่ทันได้เสียดอกโอ้ยแม่กินหลายเด้อแม่นะ กินน้อยนึงบ่ได้ฮอดครึ่งบัวซะเอาไว้กินกับข้าวเลยเนาะเอาก็มาแซ่บไว้ตักพักแม่บ้านสิเอาไว้กินกับเขาเละแต่ก่อนนี้มันเละแล้วทุกคนเสียดายเด้เสียดายเออจักอันมือกินอยู่อย่างนั้นแล้วมันคักแท้คักว่าเนาะแม่เนาะเออเนื้อคีบนี่เอาไว้กินกับข้าวเละหลายระเบิ้งทุกคนให้เบิ้งเปลือกตัวมันเน่านี่สาเหตุมันบ่ฮู้ว่าเป็นหยังคาดว่ามันน่าจะตกถูกมั้ยมันเน่าออกแบบนี้เลยดินี่แล้วเนื้อมันก็สิติดตามอันนี้ประมาณนี้แหละทุกคนดีใจว่าได้กินทุเรียนดีใจสุดเลยว่าดีใจสุดเนาะลูกสายเพิ่นซื้อทุเรียนให้กิน6หน่วยแม่นเป็นหน่วยใหญ่ๆนะพี่น้องปอกมาก็ถือว่าคุ้มค่าขนาดเลยเมื่อกี้นี่แม่โทรเอาแม่น้องบอนมาแม่น้องบอนจักน้อยสิมากินตลาดเฮายังไปโรงเรียนอยู่แม่ทุกคนโอ้น้ำขึ้นฝนตกคือสิแห้งเนาะแม่เนาะเบิ่งขี่รถมาแต่เวียงหั่นน่ะ
อันตามกลางทางขนาดน้ำท่วมเบิดเหือนสานนะทุกคนเหือนสานชาวบ้านตามแคมทางขนาดนี่เหลียวเห็นนะน้ำท่วมเบิดนุ่งนี่อยากถ่ายคลิปมาฝากทุกคนแต่ว่าแบบบุไหวนะเป็นใครเนี่ยว่าตอนนี้ก็ยังแบบเสียงอยากแหบๆนะทุกคนนี่เจ็บคอเจ็บคอแล้วเป็นใครนี่มึงไหมน้ำคืนคืนฮอตกี่ละไหมตัวพุ่นกับคืนทุกคนอันหนองตัวหลังบ้านพุ่นกับคืนเนาะน้ำสานก็ขึ้นอีกทุกคนเมื่อกี้น้องลี่แม่ไปฮับมานะแม่ไปฮับน้องลี่อยู่ขิวนะทุกคนเห็นน้ำสานขึ้นแดงเจ้าแบบนั้นเลยแดงๆแบบนั้นเลยทุกคนขอให้ดีใครไวๆแล้วสิได้กลับมาถ่ายคลิปให้ FC เบิ่งอีกเนาะเบิ่งแม่ทุกคนก่อนปิดคลิปไปยามนี้ฮะน่ะอยู่บ้านแถวเขตสุนบทหอยนาบงอันนี้หลายแท้หลายว่ะทุกคนมึงไหมบงเนี่ยเด้อจักโตเดี๋ยวสินับให้เบิ่งสดๆเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เนี่ยขนาดว่าแบบอยู่ต้นเดียวเลยเนี่ยทุกคนต้นเดียวนี้ประมาณฮอด50โตได้เบิ่งไหมเรียบไปนะมาหาแม่นหมดทุกคนเลยนี่มาน้องลี่เอิ้นบงอีเทาทุกคนเพราะว่าขนมันทันสิเป็นแบบสีขาวๆเอิ้นมาบงอีเทาอยู่บ้าน PFC เอิ้นมาบงอีหยังแต่บงอันนี้บ่ได้มีพิษมีภัยอีหยังเนาะมืดยามฝนแล้วมันกะตุยไปเองบ่เฮาจับกะบ่ได้เป็นพิษแต่ว่ากะบ่ได้กะจับดอกแล้วก็มักเขาไปเหือนอีกเลยทุกคนเหือนน้องลี่มันอันไกลๆต้นไม้ฮะนะแล้วทีนี้อันบงมันก็ไต่เข้าไปไต่เข้าไปเหือนฮะเขาก็กวดมันออกมาประมาณนี้แหละทุกคนในมือที่สบายของน้องลี่เนาะอดทนสุดได้ค่ะอดทนสำหรับการถ่ายคลิปนี้ได้เนี่ยทุกคนความจริงฮะอยากนอนเนาะแต่ว่าอดเอาเพราะว่าอยากถ่ายคลิปอัปเดตมาฝาก PFCนะเดี๋ยวคลิปนี้ยังมีขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนเด้อบ่ฮู้ว่าสิผิดใครบ่กินทุเรียนนี่นะทุกคนแต่ว่าฮู้สึกว่าแบบฮ้อนๆมาละเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย